เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งให้ความช่วยเหลือนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สระบุรีค่ะเจ้าหน้าที่รถกู้ชีพเขาก็รีบให้การช่วยเหลือเพื่อพาคนป่วยส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเจอกระบะคันนึงค่ะทำท่าเหมือนกวนใส่ขับมาจอดขวางกลางแยกลองดูภาพจากคลิปจากทางกู้ภัยก่อนนะคะที่เห็นว่ากระบะขาวในตอนแรกขับแช่อยู่กลางถนนเออนี่แหละมุมนี้ชัดสุดเออมุมนี้ชัดสุดไม่ต้องไปไหนแล้วสักพักนึงก็จอดอยู่กลางถนนตรงนี้ในขณะที่รถกู้ชีพปั๊บอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องข้ามแยกเพื่อพาผู้ป่วยไปส่งรักษาอันนี้เป็นภาพจากวงจรปิดลองดูคลิปจากหน้ารถของกู้ภัยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาให้สัญญาณนะคะว่าเฮ้ยเขาจะรีบพาผู้ป่วยไปส่งรักษานะแต่ทำไมกระบะขาวคุณไม่พอใจอะไรรถกู้ชีพที่เปิดเสียงหวอแล้วทำไมมาจอดขวางอยู่แบบนี้คนที่เอามาโพสต์เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในรถคันนั้นนะคะคุณณรงค์ชัยบอกแบบนี้ว่าคือเขาอะจอดติดไฟแดงอยู่แต่เหมือนเขาอะก็ส่งสัญญาณขอทางรถเทรลเลอร์มันเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าใจได้ขับช้าการเปลี่ยนเลนเนี่ยยากลำบากแต่กระบะขาวตามที่เห็นในคลิปคุณไม่พอใจเสียงไซเรนหรืออะไรก็ไม่ทราบคุณขับแช่ไม่พอคุณขับวนกลับมาจอดขวางอยู่กลางแยกมันนี่มันตั้งใจจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ฟังไม่ขึ้นจริงๆพอขับต่อออกไปรถกู้ภัยก็ต้องขับไปทางเดียวกันค่ะแล้วก็มีบางช่วงเหมือนขับแล้วเบรกขับแล้วเบรกกู้ชีพบอกว่าแบบนี้เขาควบคุมความเร็วรถยากนะเพราะว่าข้างหลังมันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็มีผู้ป่วยถ้าหากว่ากระแทกไปกระแทกมาผู้ป่วยนั่นแหละจะเกิดอันตรายฟังจากเจ้าหน้าที่ในวันนั้นคุณณรงค์ชัยค่ะหัวไปปุ๊บแล้วมันมีรถกระบะอยู่คันนึงครับวนหัวกลับมาหาผมก็เลยต้องเบรกแบบกระทันหันอ่ะแล้วคนป่วยก็คือแบบถลายครับคือนั่นแหละครับก็คือหลังจากนั้นผมก็เลยเอาคนป่วยส่งโรงพยาบาลต่อและในช่วงระหว่างที่เขาหันหัวรถเนี่ยตอนนั้นเราคิดยังไงคิดแบบมันประมาทมากเลยพี่ประมาทเลยครับประมาทคือไหนจะคนป่วยเราที่อยู่หลังรถอย่างเงี้ยพี่คือในการที่เราเบรกอีกถ้าเราชนมาเงี้ยเราก็ต้องเดือดร้อนอีกพี่เดือดร้อนหลายๆอย่างครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยากฝากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนอะไรบ้างก็อยากจะให้เขาระมัดระวังระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าทุกคนมันก็รีบไปหมดแล้วใช่อย่างของเราก็มีคนป่วยฉุกเฉินอยู่เราก็ต้องรีบไปส่งโรงพยาบาลครูภัยเขายืนยันนะคะว่าเขามีผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่จริงๆถ้าไม่พอใจอะไรคุณเลยแยกกันไปแล้วขับแยกจากกันไปเลยก็ได้ไม่ต้องวนกลับมาขวางหรอกอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ